สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับทิปเปอร์ทีวีวันนี้พบกับทิปเปอร์ทีวีนะครับแล้วเราอยู่ในเกมคอร์รัปนะครับไม่ได้เล่นนานเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่นะครับเราทำ AMV นะครับแล้วก็โคเวอร์เพลงด้วยนะติชมกันได้ครับได้ตลอดแหละเนาะผมชอบคนพูดตรงๆอ่ะนะเอ๊ะอะไรวะเซฟออนไลน์เลยเออโหลดเซฟเหรออุ๊ยไม่นะล่าสุดดีกว่าเราถึงแชปเตอร์4นะไปดูของพี่ไอโตมาเหรอไม่นะผมไม่ได้ดูเลยนะผมจะเล่นในแบบของตัวเองเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับว่าแต่ตอนนี้เซนเอาโปโป้ไปเฮ้ยไม่โอ้โหโอ้โหพบกับรถไฟการเวลาเดนไลเนอร์รถไฟนี่ไปทุกสายทุกขบวนคิดันโนนานิโมสุขามาเตคิดสึมิโอโดยาคุซากุตอนที่4คดีสนามกอล์ฟอัลฟาอะไรก็อัลฟาไว้อัลฟาพ่อของอัลฟาทีมอะในที่สุดเราก็มาถึงปี2020จนได้ยังมีเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้งอีก15วันขอให้ทันด้วยเถอะแต่เราต้องหาที่ซ่อนเครื่องข้ามเวลาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนประสบการณ์สอนเราไว้ว่าเราจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเอ๊จะซ่อนตรงไหนดีนะโอ้แถวนั้นน่าจะใช้ได้นะเอาล่ะซ่อนไว้ตรงพุ่มไม้นี่แหละอย่าให้ใครมองเห็นทำสัญลักษณ์ไว้เตือนความจำด้วยไม่งั้นกลับมาอีกทีตัวเราเองก็อาจจะลืมเหมือนกันเรียบร้อยรีบเดินทางเข้าเมืองกันเลยหนังสือแผนการย้อนเวลาบอกว่ามาจากหอนาฬิกากลางเมืองให้เดินมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 กิโลเมตรจะพบกับสี่แยกรูปน้ำพุรูปเทพธิดาชูครบไฟอยู่ให้มองหาป้ายสัญลักษณ์รูปตัวคิวบนยอดตึกให้เดินไปฝั่งตรงข้ามแล้วรอโบจังที่หน้าตึกนั้นไปเห็นเธอโบจังเป็นใครอ่ะเชสเตอร์ซิตี้2020โอ้โหเอาล่ะตอนนี้เข้าเมืองได้แล้วต้องหาน้ำพุรูปเทพธิดาชูครบไฟให้ได้ก่อนตรงนั้นมีเรื่องอะไรกันน่ะรถของคุณจอดในที่ห้ามจอดเดี๋ยวผมเขียนใบสั่งให้คุณแน่โถคุณคอปเปอร์รถผมเสียเลยต้องมาจอดตรงนี้ครับเรียกช่างมาซ่อมแล้วรอเดี๋ยวผมจะไปแล้วล่ะฉันควรจะแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ทำผิดอยู่ดียอมรับผิดแล้วไม่จ่ายค่าปรับเถอะนะคะดูสิแม้แต่เด็กเขายังรู้กฎหมายเลยเขียนใบสั่งเสร็จแล้วนายเอาไปจ่ายค่าปรับที่สำนักงานคอปเปอร์ด้วยชิไอเอมีป้ายหาเสียงของพรรคเลสปิริตกับบูเฮโลคือป้ายนี้มันคนอยู่บนป้ายพรรคเลสปิริตนี่ทอมกรีนนี่นะเอ้าเสียทอมกรีนนี่เป็นไปได้ไงจะโมเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้เราไม่เกียนหรอกโถจะวาดรูปตำรวจอะไรต้องรีบตามหาโบจังก่อนถ้าวาดรูปทับโดนตำรวจจับดีบ้านั่นไงรูปตัวคิวต้องไปรอโบจังที่ตึกฝั่งตรงข้ามเร็วเข้าไปสนามกอล์ฟอัลฟาเอ๊ะที่นี่มันหน้าสถาบันอัลฟานี่นะแล้วนั่นป้ายอะไรมาน่ะเตรียมพบกับสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลและคลับเฮาส์ชั้นเลิศสำหรับสมาชิกของสนามกอล์ฟอัลฟาเร็วๆนี้ฮะสถาบันอัลฟาจะกลายเป็นสนามกอล์ฟงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงโอ้โหเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยโบชัวโอ้ my god กูไม่อยากจะเชื่อโรงเรียนเป็นสนามกอล์ฟอีกต้องรีบไปตามหาโบจังที่พี่อาคิระบอกเร็วเข้าโอ้โหเสียงโคตรคากมากเลยเฮ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปผมมาช้าเกินไปอ่ะนะมัวแต่ติดเล่นหนึ่งว่าแต่นี่ก็ใกล้ถึงเวลาที่พี่อาคิระบอกไว้แล้วโบจังจะมาถึงหรือยังนะหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้พี่อาคิระไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ด้วยสิ
เธอเป็นใครเนี่ยทำไมต้องมายืนที่นี่คนที่ต้องมาที่นี่คืออาคีระไม่ใช่เหรอคุณคือโบจังเหรอโอ้ใช่แล้วทำไมเธอล่ะเกิดอะไรขึ้นกับอาคีระคือว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะยาอามิตานั่นมันตัวปลอมฉันนะครับคือโบจังตัวจริงเฮ้ยไงนะอาคีระส่งฉันที่มอรอเธอที่นี่อันตรายมากเร็วมารู้แผนแกรอหมดแล้วรีบไปเดี๋ยวฉันงงไปหมดแล้วใครคือตัวจริงคือตัวปลอมเนี่ยฉันไงโบจังอย่าไปลงกลฉันตะขาบคือโบจังใครกันอ่ะโบจังตุ๊กนี่คนซ้ายแล้วกันโบจังตัวจริงคือคนแรกที่เข้ามาคุยกับฉันเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องที่พี่อาคีระได้อุบัติเหตุเขาถึงแปลกใจที่เจอฉันไงล่ะส่วนนายบอกว่าคีระส่งนายมาเพื่อพบฉันนายโกหกนายนั่นแหละคือโบจังตัวปลอมนายต้องการเลยบอกมาเดี๋ยวนี้นะหน่อยแผนแตกซะแล้วช่วยไม่ได้แต่งั้นฉันจะส่งเธอลงนรกตามพี่ชายแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเข้มข้นเฮ้ยเนี่ยหนีเหรอเดี๋ยวหนีเหรอต้องปัดมือทางซ้ายทางขวาเหรอหลบเลี่ยงกันทิ้งสิ่งกีดขวางโอ้โหเชี่ยโอ้โหหนีไงอะโอ้ไม่นะไม่โอ้ไม่โอ้โหเอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยกูยิงไม่เก่งเรื่องพวกนี้อยู่บ้าเอ้ยเอาใหม่โอ้ยเยอะกลับจอมันดีกว่าไม่ถนัดแหมขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเราอัดสดนะฮะมีเสียงรถเสียงอะไรต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าไม่ควรอัดแต่เราก็ต้องอัดเพื่อให้มันสำเร็จลุล่วงครับแล้วผมอยากจะจบซีรีส์นี้เร็วๆแล้วด้วยเพราะซีรีส์นี้มันเริ่มหากินยากแล้วเนาะอื้อนี่เราอื้อเอ้ยโอ้สนุกเหลือเกินเฮ้ยเยี่ยมไปเลยหนีได้แล้วโว้ยโอ้ยโง่เหลือเกินกูสะดุดยิงไม้วิ่งชนต้นไม้โถจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยมันรู้แผนพวกเราได้ยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับอาคิระคืออย่างที่โบจังรู้นั่นเลยค่ะพี่อาคิระตั้งใจจะใช้เครื่องข้ามเวลากลับมาแก้ไขเหตุการณ์ก่อนการเลือกตั้งไม่ให้ไลอาครองอำนาจเขาส่งฉันมาล่วงหน้าเพื่อสืบหาช่องทางก่อนแล้วนัดกันว่าอาคิระจะเดินทางมาในวันนี้แต่ในวันเดินทางทีมของพี่อาคิระเกิดมีไส้สึกของไลอาเข้ามาขัดขวางเลยเกิดการปะทะกันพี่อาคิระบาดเจ็บฉันเลยต้องมาทำหน้าที่นี้แทนนะแล้วตอนนี้อาคีระเป็นไงบ้างอ่ะปลอดภัยดีใช่ไหมพี่อาคีระยังอยู่ในอันตรายอ่ะส่วนตัวฉันก็หลุดเข้าไปในช่วงเวลาก่อนหน้านี้20ปีเพราะเครื่องข้ามเวลาเกิดทำงานผิดพลาดก็จะหนีพ้นเรื่องวุ่นๆมาได้ก็มาเจอโบจังนี่แหละแสดงว่าพวกเรายังอยู่ในอันตรายคนของไลอามันอยากได้เครื่องข้ามเวลาของเธอแน่ๆว่าแต่เครื่องข้ามเวลาอยู่ไหนอ่ะฉันซ่อนมันเอาไว้ดีแล้วรอบคอบมากจากนี้พยายามอย่าเข้าไปใกล้ที่ซ่อนเครื่องข้ามเวลาเด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจโอเคค่ะเฮ้ยทอมกรีนมันเป็นพักเบอร์หนึ่งนะเบอร์สองใครวะแล้วเรื่องของไลอาตอนนี้โบจังสืบความได้ไปถึงไหนแล้วงานนี้ยากเกินไปจะถึงวันเลือกตั้งอยู่แล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากฝั่งโน้นเลยจะต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นไลอาคงต้องอดทนรอมันโผล่มาแต่ฉันคิดว่ามันต้องอยู่ในสองพักใหญ่แน่นอนละสองพักใหญ่เหรอใช่แล้วจริงๆการเลือกตั้งครั้งนี้มี4พรรคแต่ตัวแทนจากพรรคเรสปิริตและลูเฮโลมีแค่ตัวเก่ง2พรรคนี้เท่านั้นแหละดูป้ายหาเสียงสิมีแค่2พรรคเองอ่ะจริงด้วยรอบตัวมีแค่ป้ายของพรรคเรสปิริตและบูเฮโลเท่านั้นถ้าไลอาเป็นคนชนะการเลือกตั้งแสดงว่ามีโอกาสสูงว่าจะอยู่ใน2พรรคนี้สินะใช่แล้ว
ตอนนี้ไลอารู้มาถึงการมาของเธอแสดงว่าแผนของเราเริ่มรั่วไหลแล้วฉันคงต้องพาเธอไปซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยก่อนให้ฉันไปซ่อนไหนเหรอตามมาก่อนแล้วกันพอถึงที่เดี๋ยวเธอก็จะรู้เองถ้าเปรียบเทียบไอเซนก็อายุ15บวก20เป็น35เออว่ะณวิหารเซโตสถาบันนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วคือวิหารเซโตเอ้ยสถานที่ดิไม่มีใครกล้าเข้าไปทำอะไรไม่ดีในที่แบบนี้แน่ๆทำไมล่ะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนให้ความเคารพศรัทธากันมากเอ้ดีนะไม่ใช่จานบินชิบหายอ้าวนั่นชุดนักบวชรีบเปลี่ยนชุดซักแล้วแฝงตัวเข้าไปเป็นนักบวชสิยึดเด้ชุดแสงแห่งเซโตเย็ดเด้กูจะว่าเจไดชิบหายเหรียญบูชาแห่งเซโตแตน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 แล้วฉันไม่ถูกจับได้หรอคะไม่หรอกพักนี้มีคนเข้ามาบวชในลัทธินี้เพิ่มขึ้นทุกวันมีคนเข้าออกกันเยอะถ้ามีเธออีกคนไม่มีอะไรผิดสังเกตหรอกตกลงค่ะเอาล่ะเหลือเวลาอีก15วันก่อนถึงวันเลือกตั้งเธอจงอยู่เงียบๆอย่าแสดงตัวเด็ดขาดฉันจะออกไปสืบหาความคืบหน้ายังไงได้เรื่องไงฉันจะกลับมารับนะค่ะดูแลตัวเองดีๆชุดบอยละโอ้ยห่างเพื่อนกูโอ้ยออกไปก่อนแป๊บหนึ่งจะต้องเซฟวิหารเซโตอามิตาปลอมตัวเป็นนักบวชเซโตนี่น่ะเหรอวิหารเซโตเงียบสงบร่มรื่นดีฮะสวัสดีจ้ะหนูป้าทุกข์ใจมากจะพึ่งใครก็ไม่มีใครช่วยป้าอยากจะบริจาคเงินให้วิหารเซโตให้ป้ารอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ได้ป้าใส่ซองไว้แล้วนะถ้าทางป้าเขาดูทุกข์ใจมากแถมยังมีชุดนักบวชปฏิเสธแล้วกันขอโทษด้วยนะคะคือหนูไม่สามารถรับเงินได้ค่ะอะไรกันแม้แต่สวรรค์ยังไม่ยอมรับบุญของฉันฉันจะทำไงกับอนาคตดีวิหารเซโตนี่ไม่ธรรมดาจริงๆแค่เพิ่งเข้ามาก็เจอคนมาบริจาคเงินเลยมีคนศรัทธามากจริงๆสวัสดีเธอเป็นนักบวชที่นี่เหรอเราไม่คุ้นหน้าเธอเลยนะคือว่าหนูเวลตาแบบนั้นดูเหมือนว่าเธอมีเรื่องทุกข์ร้อนใจสินะตัวเราเข้าใจดีเอาเถอะถ้ายังหาทางออกไม่ได้ก็ใส่ที่วิหารนี่ไปก่อนท่านซันครับท่านซันย้อนเราต้องไปแล้วล่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะอวิตพุทธขอบคุณค่ะโอ้โหไอ้เจ้าลัทธิไอ้สัตว์กูนึกว่าแซตเลอร์เหี้ยวิหารนี้มันกว้างจริงเลยอ่ะเอ๊ะนั่นมันอมิตานี่อมิตาใช่ไหมคุณคือฉันวีนาไงจำไม่ได้เหรอวีนาที่เป็นผู้ช่วยของอาจารย์แอลไงฮะคุณวีนาจริงด้วยคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาบวชอยู่ที่นี่นะสี่เธอเองก็มาบวชเหมือนกันเหรอใช่ค่ะเห็นเธอที่แรกนึกว่าตาฝาดซิกในที่สุดเธอก็ข้ามเวลามาสำเร็จจริงๆด้วยนึกว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วแล้วคนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าอีนี่น่าจะแก่แล้วล่ะเธออยากรู้เรื่องของใครบ้างล่ะอาจารย์เอลละสิอาจารย์เอลเป็นไงบ้างทำไมเราเกิดได้ขึ้นกับอาจารย์เอลอาจารย์เอลถูกขู่ฆ่าจนต้องหนีซ่อนตัวป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนนะแล้วใครกันที่ขู่ฆ่าอาจารย์เอลก็พวกมาเฟียเชลเตอร์สิมาเฟียเชลเตอร์จริงด้วยเธอคงไม่รู้จักเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเธอเดินทางไปอย่างเครื่องข้ามเวลาแล้วอ้าวก็ไอ้กลุ่มที่เรียกว่ามาเฟียเชลเตอร์นี่นะมันเป็นกลุ่มอิทธิพลมืดเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายทุกอย่างทั้งบ่อนซ่องยาเสพติดแล้วคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์เอลล่ะคะก็พวกมันมาขอให้อาจารย์เอลสร้างเครื่องข้ามเวลาอีกลำหนึ่งแต่อาจารย์เอลไม่ยอมหลังจากนั้นก็มีจดหมายข่มขู่เข้ามาอีกอาจารย์เอลเลยไม่ยอมทำตามพวกมันเพราะรู้ว่าพวกมันตั้งใจจะไปทำเรื่องชั่วๆแน่นอนฮะหลังจากนั้นไม่นานสถาบันอัลฟาก็ถูกวางเพลิงเผาจนราบคาบอ้าวชิบหาย
อาจารย์เอลรอดตายอย่างหวุดหวิดแต่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะไม่รู้ว่าอาจารย์จะมีอันตรายมาถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอาจารย์อยู่ไหนโถอาจารย์เอลแล้วเซนล่ะเซนเป็นไงบ้างคนนี้ก็หายเงียบไปเหมือนกันตั้งแต่เธอขึ้นเครื่องข้ามเวลาจากนั้นไม่นานก็ลาออกจากโรงเรียนและหายไปเลยไม่มีใครได้ยินข่าวเขาอีกฮะแล้วคุณมีนาไหมว่าพวกมาเฟียเชลเตอร์ต้องการย้อนเวลาไปทำอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าพวกมาเฟียเชลเตอร์เนี่ยมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพวกมันมุ่งหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องโดยไม่สนเรื่องคุณธรรมอะไรทั้งนั้นแหละใครขวางทางมันกำจัดทิ้งกฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้เพราะมันมีเส้นสายอยู่ในกลุ่มนักการเมืองนักธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศเรียกว่ามีเงินจากเรื่องผิดกลายเป็นถูกกฎหมายได้หมดหรือว่ามาเฟียเชลเตอร์คือไลอาแปลว่าไลอารวบรวมกองกำลังไว้ได้แล้วเพียงแต่ยังไม่เปิดเผยตัวสินะอย่างนี้ประชาชนก็เดือดร้อนกันมากนะสิคะก็ใช่นะสิเป็นยุคที่บ้านเมืองเดินทางมาถึงจุดเสื่อมสุดๆเลยล่ะแต่ยังดีนะที่มีลัทธิแห่งแสงเซนโต้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ชมโอ้โหมึงโทษจะบอกว่าช่วงนี้กูมายังไม่เล่นไหมครับนะที่มีลัทธิแสงเซโต้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับผู้คนนะพอฉันได้มาบวชที่นี่ชีวิตก็ได้พบกับทางสว่างไม่งั้นฉันคงเป็นบ้าหรือฆ่าตัวตายไม่รู้กี่รอบแล้วล่ะยังก็ดีนะที่หาทางออกให้กับตัวเองได้เพิ่งสังเกตว่าค่า RP คุณวีนาสูงขึ้นเยอะเลยท่านซันรู้จักให้ปล่อยวางและคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเธอเองก็ติดใจคำสอนท่านสินะถึงได้มาบวชที่นี่น่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะท่านซันถือว่าเป็นมหาบุรุษที่น่าเลื่อมใสได้เลยนะแคทเดี๋ยวหาเดี๋ยวโอ้ยเป็นมหาบุรุษที่น่าเลื่อมใสเลยนะคนที่ดำเนินชีวิตมาผิดพลาดพอได้ฟังคำสอนของท่านน่ะเกิดกลับตัวกลับใจมาปวารณาเป็นลูกศิษย์ของท่านเต็มหมดเลยล่ะแล้วคุณวีนามาบวชอยู่ที่นี่นานหรือยังคะเกือบ10ปีแล้วล่ะฉันมีหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้าทางวิหารอุปการะไว้พูดแล้วเพิ่งนึกได้ว่าฉันต้องเอาอาหารไปให้ทางโรงครัวสว่างไหมไปด้วยกันไหมล่ะงั้นฉันไปช่วยด้วยแล้วกันตามมาเลยแต่งตัวกับเจไดที่นี่มีวิหารมาคนทำอาธมุนเยอะเลยอ่ะโอ้แต่คนท่าทางดูสงบแล้วก็อิ่มเอิบเอิบมากอิ่มเอิบเอ้ยนี่คือวิหารเซโต้สาขาใหญ่ที่สุดมีคนมาบวชอยู่เยอะที่สุดแล้วมาเป็นที่พำนักของท่านซันด้วยแล้วเธอมาที่นี่เจอท่านซันแล้วหรือยังเจอแวบเดียวเองค่ะนั่นเหรอเองก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบง่ายๆนะเพราะมีคนเชิญไปให้โอวาทข้างนอกบ่อยๆว่าแต่ท่านวางระบบไว้ที่นี่ดีมากนะใครจะมาทำบุญหรือบริจาค ก็มากดบัตรคิวไว้ก่อนไม่ต้องแย่งกันฮะขนาดต้องแย่งกันทำบุญเลยเหรออ้าวเธอไม่รู้เหรอเป็นการจองซื้อที่ดินบนสวรรค์ใครทำบุญมากบริจาคมากก็มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์พูดแค่พูดที่อะไรจงทำมากกายหรือพูดถ้าอิสระไปเดี๋ยวคุกเดี๋ยวคุกคนที่ไม่มีเงินก็อดขึ้นสวรรค์นะสิก็ท่านซันเขาหาทางออกในเรื่องนี้ใครที่ไม่มีเงินก็ค่อยๆผ่อนได้มีกองทุนสำหรับผู้ยืมเพื่อทำบุญด้วยอาการหนักที่ตัดมือและท่านซันนอกจากจะเป็นนักเทศที่น่าเลื่อมใสแล้วท่านยังเป็นนักบริหารชั้นยอดเลยล่ะกองทุนผู้เงินทำบุญฟังดูแปลกๆนะอาจจะต้องยอมลำบากในวันนี้เพื่อความสบายในวันข้างหน้าล่ะเหมือนเราจองที่บินที่ดินบนสวรรค์เนี่ยล่ะแล้วหมดน้ำเลยท่านเนี่ย
้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเซโต้ไว้เสริมเป็นความสิริมงคลแหละมีคนจองคิวซื้อกันแทบตายเลยแหละน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำแร่ไว้สัตว์ใช่ว่ามีเงินจะซื้อได้นะทำบุญครบ1ล้านโกก่อนถึงจะมีสิทธิ์ลงชื่อซื้อได้โอ้ยเฮียขนาดนั้นเลยอู้หูมึงเกินไปแล้ว1ล้านโกพ่อมึงอะทำบุญ1ล้านได้น้ำศักดิ์สิทธิ์ทายเธออยากได้น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอถ้าเธอไม่ทำบุญเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ไม่ได้หรอกนะจะบ้าเหรอ1ล้านมี50บาทบ้าไปแล้วตอนนั้นตอนนี้หนูคงทำบุญขนาดนั้นไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะเนี่ยช่วงนี้ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งนักการเมือง2พรรคแข่งกันทำบุญหนักมากเพราะอยากจะได้ทั้งค่าอภิและวัตถุมงคลไปทำให้พรรคตัวเองชนะเลือกตั้งอาการหนักไอ้สัตว์นี่มันสารขันเอ้ยอย่างนี้พรรคของท่านรัฐมนตรีทอมกรีนจะขนทีมงานชุดใหญ่มาทำบุญที่นี่ด้วยละอะไรนะคะท่านรัฐมนตรีทอมกรีนที่คุณวีนาไปถึงเสียทอมหรือเปล่าก็คนเดียวกันนั่นแหละหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ผับครั้งนั้นก็กลับตัวกลับใจมาบวชกับท่านซันอ้าวไอ้เหี้ยจนเปลี่ยนไปจากคนละคนจากค่าอภิที่ติดลบก็ค่อยๆเพิ่มจนเป็นบวกจนได้เป็นนักการเมืองพรรคเลสสปิริตและเป็นรัฐมนตรีนี่ไงล่ะไอ้เหี้ยกลับตัวกลับใจแล้วอ่ะไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นแรกๆหลายๆคนก็มีข้อสงสัยเหมือนเธอนั่นแหละแต่ท่านรัฐมนตรีศรัทธาท่านซักมากขนาดว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงก่อตั้งมูลนิธิแสงแห่งเซโต้คอยหาเงินทุนช่วยเหลือกิจการของวิหารและอุปการะคนยากไร้และเด็กด้อยโอกาสผู้คนถึงได้เริ่มให้การยอมรับทั้งหมดเริ่มต้นมาจากการกลับใจมาบวชที่นี่แหละเป็นไปได้เหรอว่ารัฐมนตรีทอมกลับตัวเป็นคนดีจริงมีอีกเรื่องที่ฉันอยากรู้ค่ะคุณบีนาทำไมสถาบันอัลฟาถึงเป็นสนามกอล์ฟได้ล่ะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหรอทำไมเจ้าของโรงเรียนถึงเปลี่ยนโรงเรียนตัวเองอะอะไรนะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนี่ฉันหยิบโบชัวร์สนามกอล์ฟมาด้วยอัลฟานี่ไงโบชัวร์ของสนามกอล์ฟที่ขึ้นมาแทนสถาบันอัลฟาตายจริงฉันอยู่แต่ในวิหารเลยไม่ค่อยรู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เรื่องแบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้ทำไมล่ะคะก็หลังจากที่สถาบันอัลฟาถูกแก๊งมาเฟียเชสเตอร์ถล่มเสียย่อยยับเจ้าของที่ดินเขาหมดกำลังใจที่กอบกู้สถาบันขึ้นมาใหม่เพราะเขาเองก็แก่มากแล้วก็เลยยกเลิกกิจการแล้วบริจาคที่ดินให้กับวิหารเซโต้สิอ้าวบริจาคที่ดินไว้วิหารเหรอแล้วทำไมเป็นสนามกอล์ฟได้ล่ะคะนั่นแหละสิฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันโดยปกติที่ดินที่บริจาคให้ทางวิหารจะไม่สามารถขายต่อให้ใครได้เลยนะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเจ้าของที่ดินรู้เรื่องนี้ไหมเจ้าของที่ดินตายไปหลายปีแล้วงานศพเขามาจัดที่วิหารนี่แหละฉันจำได้แล้วตัวเขาก็ไม่มีทายาทสงสัยไม่มีอะไรไม่ชอบมาพาคนแล้วล่ะว่าแต่คุณมีน้ำมั่นใจจริงเหรอว่าเจ้าของที่ดินเขาบริจาคให้ทางเซโต้จริงไม่ใช่ไปขายให้คนมาทำสนามกอล์ฟแน่ใจสิเพราะฉันเคยเห็นจดหมายบริจาคที่ดินในห้องท่านซันกับตาตัวเองเลยนะตอนเข้าไปทำความสะอาดห้องให้ท่านซันน่ะแปลว่าจดหมายในห้องท่านซันใช่ไหมก็น่าเป็นอย่างนั้นนะจะเสือกอะไรใช่ไหมหนูอยากเห็นจดหมายของจริงไม่รู้ว่ามีคนโกงเอาที่ดินของวิหารไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวฉันพาไปเองดีเลยค่ะโอ้โหยอดนักเสือกจริงสมแล้วเป็นนักเสือกเอ้ยนักสืบนะฮะโหตูวยอดนักเสือกฮ่าหน้าห้องท่านซันหนูนี่มันลักทีเฮียอะไรวะเหมือนญี่ปุ่นเลยอะแต่ในทางกับกันนึกว่าเจไดอ้าวห้องล็อกอยู่นี่แปลกจังตามปกติเข้าได้นะหรือว่าท่านซันจะไม่อยู่ท่านซันยังอยู่ในวิหารแหละนั่นไงคนขับรถท่านอยู่นั่นเลยโอ้โหเฮียแม่งอย่างกับนักการเมืองเนี่ยท่านซันคนอยู่ตรงนั้นไงใช่แล้วคนขับรถท่านซันไงล่ะหมายความว่าไงคะถ้าท่านซันจะไปข้างนอกต้องใช้คนขับรถคนนี้เท่านั้นนั่นแปลว่าท่านซันยังอยู่แต่ห้ามเข้าไปในห้องเรากลับกันเถอะเดี๋ยวค่ะคุณมีนาคุณแน่ใจนะว่าจดหมายในห้องนี้แน่ใจสิก็ซองจดหมายมีสถาบันอะไรอ่ะสัญลักษณ์สถาบันอัลฟาอยู่ที่หน้าซองด้วยฉันจำได้แอบเข้าไปดูเถอะจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรกันแน่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันเป็นนักบวช
้าฝ่าฝืนคำสั่งที่ท่านซันบอกไว้ฉันต้องตกนรกแน่ๆแต่สิ่งที่เราทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของวิหารนี้นะเพราะถ้ามีคนโกงวิหารไปจริงๆคนเดือดร้อนคือท่านซันด้วยงั้นคุณมีนาเข้าไปด้วยกันเถอะเอาแบบนี้ละกันฉันจะช่วยดูต้นทางให้เธอรีบเข้าไปแล้วรีบออกมานะอามิตาเอาไงดีถูกจับได้เป็นเรื่องแน่ๆโบจังอุตส่าห์กำชับไปแล้วทำตัวเงียบๆเป็นจุดสนใจเราพยายามขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามเราก็จะตกเป็นเป้าหมายสายตาของคนแล้วมันอาจทำให้แผนการใหญ่ของเราได้รับผลกระทบเอาไงอามิตาตามแผนนี้ไหมแต่ถ้ามีคนโกงที่ดินของวิหารไปจริงๆไม่มีการตรวจสอบความจริงก็เท่ากับคนชั่วลอยนวลเลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรารับบทเป็นอาบิตาต้องเป็นโลกกระเฮียนกระหือลืออยากเสือกเรื่องชาวบ้านเฮ้ยย่อต้องลองขาดเดี๋ยวฉันรีบแอบเข้าไปดูในจดหมายแล้วกันนะคุณมีนาฝากดูด้วยอ้าวเชียร์แล้วคือยอดนักเสือกจริงฉันไม่รู้ว่าจะมีคนแวะมาหาท่านซันเมื่อไหร่รีบออกมาแล้วกันโอ้โหการพากนี่ไหลลื่นมากเลยลื่นตรงไหนวะแกะแกะจดหมายนี่มันโอเคได้มาแล้วจดหมายมีตาประทับของสถาบันอัลฟาต้องรีบออกไปแล้วเธอเป็นใครกันเข้ามาในห้องท่านซันได้ยังไงใจเย็นก่อนค่ะฉันอธิบายได้ที่ฉันเข้ามาในห้องนี้เพราะพอดีวิหารกว้างมากฉันเลยหลงทางเข้ามาค่ะหลงทางอะไรของเธอห้องนี้เป็นห้องล็อกคนล็อกประตูเองเธอเป็นใครกันตอบมาใจเย็นๆถ้ามีคนช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้คือคุณวีนาที่อยู่หน้าห้องนี้ไงล่ะคะเธอหมายถึงใครวีนาไหนคุณวีนาที่เป็นนักบวชในวิหารนี่เขาน่าจะอยู่หน้าห้องไม่ใช่เหรออ้าวหายไปไหนแล้วล่ะอย่ามาแก้ตัวไอ้หัวขโมยฉันจับเธอส่งคอปเปอร์เดี๋ยวหน้าหยุดฟังก่อนทุกคนดูนี่นี่คือโบชัวสนามกอล์ฟอัลฟาค่ะเขาจะมาขโมยเมมเบอร์เหรอบอกก่อนนะฉันไม่เล่นกอล์ฟอ้าวขายเมมเบอร์โถไม่ใช่อย่างนั้นฉันลองบอกว่าที่ฟังอยู่นี้ว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ดินเดิมของสถาบันอัลฟาแต่ฉันได้ยินมาว่าเจ้าของที่ดินเขาบริจาคให้กับทางวิหารนี้ไม่ใช่เหรอคะใช่แล้วยังไงเหรอแล้วที่ดินถูกบริจาคให้ทางวิหารกลับกลายเป็นสนามกอล์ฟได้ไงล่ะคะท่านซันทราบเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าเรื่องวุ่นวายทั้งโลกจะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่เอ้ยต่อไหนเอ้ยแต่เรื่องนี้มันมีอะไรไม่ชอบพากลอยู่นะคะท่านเธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันกำลังสงสัยว่ามีคนแอบยักยอกเอาที่ดินของวิหารไปทำสนามกอล์ฟนะสิฮะแล้วใครกันจะทำเรื่องแบบนั้นนั่นสิเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเรากำลังอยู่ในช่วงสืบหาความจริงอยู่ถึงได้เข้ามาหาจดหมายเป็นหาหลักฐานจากการมอบที่ดินเจ้าของที่ดินให้กับทางวิหารเหรออ๋อไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแม่หนูไปมันเป็นเรื่องของเวรของกรรมเถอะหากเรายึดติดไม่ยอมปล่อยวางรังแต่ทำให้เกิดทุกข์เปล่าๆนะน่าเริ่มใสยิ่งดักท่านซันช่างปล่อยวางและตัดกิเลสทางโลกได้หมดสิ้นแล้วจริงๆคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเหรอท่านซันมีคนศรัทธามากจริงๆมีหน้าค่าอาภีถึงสูงขนาดนี้แต่นี่เป็นเรื่องทางกฎหมายถ้ามีการโกงกันจริงเราไม่น่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะคะถ้าแม่หนูนี่จะช่วยสืบหาความจริงก็ดีเหมือนกันนะครับท่านซันอ้าวอยากทำอะไรก็ทำแต่ตัวเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวุ่นวายทางโลกก็เราขอปล่อยวางไม่ยุ่งกับเรื่องนี้นะฉันน่าเริ่มใสยิ่งดังไม่ต้องกังวลค่ะท่านซันเรื่องนี้หนูจะอาสาสืบความจริงให้เองท่าเหี้ยอะไรวะท่านซันผมรับโทรศัพท์ก่อนนะครับใช่ฉันเองฉันอยู่กับท่านซันว่าไงนะท่านรัฐมนตรีทอมกับคณะจะมาถึงแล้วเหรอท่านรัฐมนตรีทอมกรีนมาถึงแล้วครับท่านซันงั้นคราวนี้ให้ไปรอศาลากลางน้ำได้เลยเดี๋ยวตัวเราจะไปเจอที่นั่นเออเขาเท่านั้นมันเย็นโคตรเอ้ยนั่นมันคนที่อ้างว่าเป็นโบจังนี่ทำไมถึงมากับรัฐมนตรีทอมได้นะฉันขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวจดหมายในมือนั่นเป็นของตัวเราใช่ไหมตัวเราขอคืนด้วยอวิตาคืนจดหมายท่านสันอวิตาทางนี้
บูจักได้เรื่องเพิ่มเติมว่าไงบ้างฉันไปช่วยเช็คข้อมูลแล้วนะว่าคนของไลอาแอบสะกดรอยพวกเรามาสักระยะแล้วฮะพวกมันดักฟังโทรศัพท์และดักจับสัญญาณสื่อสารของพวกเราช่วงวันเดือนปีที่อาคิรานั้นพบฉันวันนั้นพวกมันก็สืบดูจนรู้จนมันส่งคนมาสวมรอยเป็นฉันยังไงล่ะอย่างนี้ต้องทำยังไงดีเราต้องหาทางตัวอะไรหาตัวอะไรอาเร็วเข้าทางฉันเองก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะฉันได้กลิ่นมาว่าตอนนี้มีคนยักยอกที่ดินของวิหารเซโตไปทำสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟอะไรชื่อสนามกอล์ฟอัลฟาถูกสร้างบนที่ดินเดิมที่มันเคยตั้งของสถาบันอัลฟาซึ่งความจริงแล้วเจ้าของสถาบันเขาบริจาคตรงนั้นให้กับวิหารเซโตแล้วนะฮะเป็นความจริงเหรอเนี่ยข้อมูลทุกอย่างก็ลงล็อกพอดีเลยหมายความว่าไงอ่ะเธอรู้จักรัฐมนตรีทอมกรีนตัวนั้นใช่ไหมอ่ะฮะรัฐมนตรีทอมกรีนมีอะไรเหรอฉันสืบมาว่าคณะทำงานของรัฐมนตรีทอมกรีนกำลังระดมเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้ในการเลือกตั้งเธอลองทายซิว่าเงินก้อนใหญ่นั่นจะมาจากไหนไม่รู้สิฉันงงไปหมดแล้วนะให้ทายซิว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสนามกอล์ฟอัลฟาอย่าบอกนะว่าทอมกรีนถูกเพ้งเป็นการเปิดขายหุ้นของสนามกอล์ฟอัลฟานี่คือแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่มากถ้ามีเงินทุนมากโอกาสในการชนะเลือกตั้งจะมีมากตามไปด้วยฮะอีกหนึ่งคำถามเบื้องหลังอำนาจของทอมกรีนทายซิว่าเป็นใครมาเฟียเชลเตอร์ถูกต้องพวกมันนี่แหละมีเกี่ยวข้องกับการขึ้นมามีอำนาจของทอมกรีนเหรอนะเป็นไม่ได้สูงว่านี่คือฐานอำนาจของไลอาในอนาคตเออว่ะหมายความว่าทอมกรีนอาจจะเป็นไลอาอันนั้นยังไม่แน่แต่ดีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้นะนั่นแปลว่าเราสามารถยับยั้งเรื่องนี้ได้แล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตน่าจะแต่เราจะทำยังไงล่ะถ้าเรามีหลักฐานเด็ดที่จะพังโครงการสนามกอล์ฟอัลฟานี้ได้ล่ะหลักฐานเด็ดมันคืออะไรล่ะก็จดหมายทางเจ้าของที่ดินสถาบันอัลฟาระบุไว้ว่าจะบริจาคที่ดินกับทางวิหารเซโต้นี่ไงจริงเหรอแล้วตอนนี้จดหมายอยู่ไหนล่ะยังอยู่กับท่านซันในห้องทำงานของท่านแล้วถ้าจดหมายนี้เป็นเรื่องจริงเราสามารถคว่ำพวกโกงลงได้หมายความว่าไงอ่ะถ้าจดหมายเป็นเรื่องจริงถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าจดหมายนั่นเป็นเรื่องจริงเท่ากับว่าเราสองคนได้เปิดเผยตัวเองให้ศัตรูรู้ตัวก่อนแล้วจากนั้นเราจะโดนเล่นการซะเองเราจะหาข้อพิสูจน์ยืนยันได้ไงล่ะถ้าจดหมายนี้เป็นเรื่องจริงเราต้องหาตัวพยานที่มีน้ำหนักพอและเชื่อถือมีส่วนรู้ในเรื่องนี้ต้องมาช่วยสนับสนุนเขาเป็นใครฉันคิดว่าระดับเจ้าของที่ดินอัลฟาน่าจะมีทนายคอยดูแลผลประโยชน์ให้ฉันพยายามไปสืบหาตัวทนายคนนี้เจอก่อนโอ้ยปัญหาเยอะเนาะฉันจะพยายามไปสืบตัวทนายคนนี้ให้เจอก่อนนะเธออยู่ที่นี่ไปก่อนพยายามเก็บตัวให้เงียบเชียบเข้าไว้งานนี้เราจะพลาดไม่ได้เพราะถ้าพลาดเรานั่นแหละจะตกอยู่ในอันตรายจำได้ว่าเราจะแคสจบเราแคสเป็นชั่วโมงเลยนะเว้ยเอ้ยเมื่อยอ่ะอ๋อ EP นึงว่าไปชั่วโมงนึงก็สนุกดีนะน้ำมันรัฐมนตรีทอมกรีนนี่กำลังทะเลาะกับใครอยู่อ่ะเอาเงินดอกฉันคืนมาไอ้คนขี้โกงนี่ป้ารู้ตัวไหมว่าเราพูดกับใครระวังปากหน่อยสิทำไมฉันต้องระวังด้วยแกนั่นแหละเอาเงินฉันคืนมานะฉันต้องการเงินของฉันคืนใจเย็นก่อนนะครับคุณป้อมีเรื่องอะไรค่อยพูดค่อยจากันผมจะเป็นคนรับเรื่องไว้เองฉันยื่นคำร้องไปหลายรอบเรื่องก็เงียบหายไปวันนี้แหละได้เจอตัวจริงสักทีน้อยไอ้คนมือถือสากปากถือศีลถ้าไม่ได้เงินฉันไม่ยอมกลับง่ายๆแน่อ๋อเรื่องเงินนั่นเองคุณป้อมาผมทางนี้เลยครับไม่ฉันไม่พูดกับแกฉันจะพูดกับทอมกรีนเท่านั้นน้อยนี่ป้าฉันจึงมากเกินไปแล้วนะพูดจาเรื่องเกินท่านแบบนี้ได้ไงมานี่เลยไอ้เหี้ยไม่เอาไงดีวะช่วยป้าก่อนแล้วกันแย่แล้วป้าคนนั้นมองตรงในอันตรายคุณป้าขาคุณป้าอยู่ไหนโอ้โหคุณป้าปลอดภัยดีแล้วใช่ไหม
ขอบใจนะแม่หนูฉันเกือบจะโดนมันฆ่าทิ้งแล้วถ้าไม่ได้หนูก็ช่วยไหมแล้วคุณป้ามีเรื่องอะไรกับรัฐมนตรีทอมกีนเหรอคะเมื่อกี้หนูได้ยินคุณป้าพูดถึงเรื่องเงินอะไรสักอย่างคือฉันหมดตัวแล้วคุณป้าใจเย็นมีอะไรค่อยๆพูดกันเงินเก็บทั้งชีวิตของฉันหมดกันเออคือก่อนหน้านี้ฉันเคยฝากเงินไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนกรีนสหกรณ์เครดิตยูเนียนกรีนชัดเลยเฮียธรรมกายมันคือบริษัทการเงินของที่ไอ้ทอมกรีนมาเป็นเจ้าของฉันเห็นว่าดอกเบี้ยมันดีกว่าที่อื่นเลยเอาเงินไปฝากไว้กะจะใช้ตอนเกษียณแต่ทีนี้หลานฉันเกิดไม่สบายต้องผ่าตัดฉันก็เลยว่าจะไปถอนเงินเก็บออกมาใช้ที่แต่เป็นไงรู้ไหมสหกรณ์บอกว่าไม่มีเงินให้ถอนมันจะเป็นไปได้ยังไงผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วออกข่าวมาว่ามีเงินหมุนเวียนตั้ง 17,000 ล้านโกแต่พอเดือนที่แล้วฉันจะไปถอนมันบอกว่าให้รอไปอีกเดือนนึงตอนนี้สหกรณ์ไม่มีเงินสดเป็นไปได้ไงคะที่สหกรณ์จะไม่มีเงินสดเก็บไว้เขาไปปล่อยกู้หมดเลยเหรอใครจะไปกู้มาขนาดนั้นโอ้โหป้าเฮเลนเขามีจำกัดได้กู้ไม่เกิน1ล้านโกลไงนี่คือระเบียบของการของสมาชิกโอ้โหสมาชิกสหกรณ์เลยเราเป็นยอดนักเสือกตำนานนะจ๊ะแล้วคนอื่นที่ฝากเงินของคุณป้าเจอกันแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่นะสี่ตอนนี้มีคนด่วนร้อนเยอะเลยบอกว่าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาแล้วคนที่หาเช้ากินค่ำเหมือนฉันจะมีปัญหาเงินที่ไหนไปจ้างทนายเออวันนี้ฉันได้ยินว่าไอ้รัฐมนตรีทอมนั่นจะมาช่วยท่านซันนี่ฉันเลยต้องมาดักรอที่นี่ต้องเอาความจริงของมันออกมาให้ได้คุณป้าทำใจเด็ดทำใจดีๆเอาไว้หนูหาทางช่วยป้าเองช่วยเยอะจริงเหรอแม่หนูจะช่วยป้าได้จริงเหรอป้าหมดหนทางไม่รู้จะพึ่งใครแล้วผมขี้เกียจพากแล้วครับ ครับป้าแต่อย่าพึ่งไปมีเรื่องกับพวกรัฐมนตรีทอมอีกคนพวกนี้โหดร้ายมากป้าระวังตัวไว้ดีกว่านะจ่าจ่าขอบใจแม่หมูบ้างอ๋อลืมบอกป้าชื่อเฮเลนกูรู้แล้วครับเปิดร้านขายอาหารอยู่แถวนี้วันไหนผ่านมาก็แวะได้นะป้าอยากเลี้ยงข้าวหนูไว้สักมื้อเพื่อกันเป็นการตอบแทนอ่ะโดนเทนโดมีชีวะกันสิป้าเฮเลนบอกว่าสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนตั้ง 17,000 ล้านโกถ้าสนามกอล์ฟขายหุ้นได้หมดก็จะได้เงิน 17,000 ล้านโกหรือว่าท่านซันว่าไงเหรอถ้าทางดูมีเรื่องร้อนใจมีอะไรช่วยได้ช่วยให้ตัวเราช่วยไหมเร็วๆหน่อยนะท่านซันต้องรีบไปพบกับรัฐมนตรีทอมนะเรื่องเดียวกันนั่นแหละเฮ้คือตอนนี้หนูค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าท่านรัฐมนตรีทอมคือคนที่ยักยอกที่ดินทางวิหารเซโต้ไปทำสนามกอล์ฟเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าละมั้งทอมกรีนคนเดิมก็เป็นนักธุรกิจที่มือไม่ค่อยสะอาดนักแต่หลังจากที่ตัวเราชำระล้างบาปให้กับเขาเขาคือทอมกรีนคนใหม่ไม่น่าทำอะไรแบบนั้นได้หรอกนั่นสิท่านคนดีๆอย่างรัฐมนตรีทอมเนี่ยนะจะมาโกงที่ดินของทางวิหารจะบอกให้นะเผื่อเธอไม่รู้เขานี่แหละคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิแห่งแสงเซโต้ที่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปตั้งมากมายอาจจะเป็นแค่การสร้างภาพบังหน้าได้นี่ท่านซันอย่าไปหลงเชื่อเธอพูดจาระวังระวังหน่อยที่ต่อหน้าท่านซันที่ขอโทษครับต้องการปกป้องท่านซันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนขี้โกงแบบนั้นถ้าต้องการพิสูจน์จริงๆแล้วก็จดหมายที่ส่งมอบที่ดินนั้นเป็นตัวยืนยันความบริสุทธิ์ได้ดีที่สุดค่ะถ้าต้องการอย่างนั้นจดหมายนี้ยังคงอยู่ในห้องของตัวเราเจ้าช่วยไปหยิบจดหมายมาให้หน่อยมันอยู่ในลิ้นชักล่างสุดที่โต๊ะทำงานของตัวเรานั่นแหละได้ค่ะเรื่องนี้ไปปล่อยให้ปล่อยดิเอ้ยนอนแคสเกมดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนอริยบทบ้างขอโทษนะคะท่านซันเดวันให้ฉันเมาของในห้องท่านซันนะคะ
อ้อนี่ห้องทำงานของท่านซันอยู่ๆใครจะเข้าไปไม่ได้นะแต่ฉันได้รับอนุญาตจากท่านซันแล้วนะให้เด็กคนนั้นเข้าไปเถิดท่านซันอนุญาตแล้วเข้าใจแล้วครับท่านอ้าวรีบๆเข้าไปซะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะกุกกักไม่มีไม่มีจดหมายท่านซันไม่มีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเหรอแย่ yeah, แล้วเป็นไงบ้างล่ะหนูหาจดหมายที่ว่านั้นไม่เจอเลยหมายความว่าไงเธอหาดีแล้วใช่ไหมหนูหาตามที่ท่านซันบอกมาแล้วนะอยู่ลิ้นชักล่างสุดใต้โต๊ะทำงานของท่านซันตามที่บอกเลยหรือว่าจะมีคนมาขโมยตัดหน้าเราคุณยืนเฝ้าประตูหน้าห้องท่านซันมีเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมผิดสังเกตเหรอนอกจากเธอแล้วไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้าเธอไม่นานฉันออกไปห้องน้ำพักหนึ่งอาจจะมีใครแอบเข้ามาจังหวะนั้นก็ได้แสดงว่าคนร้ายอาจจังหวะนั้นเข้ามาขโมยจดหมายในห้องท่านซันไปได้คนร้ายยังจะไปได้ไม่ไกลไปไหมไปห้องโถงก่อนแล้วกันโฮเฮียห้องวิหารเซตโต้ห้องโถงนี่หรือว่าคนร้ายจะมาแถวนี้กันที่เธอห้ามเข้ามาในบริเวณนี้นะตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่เดี๋ยวท่านซันมาพบรัฐมนตรีท็อปที่นี่ขอโทษค่ะให้ตายเธอรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าใจแล้วคนร้ายจะไปยังหน้าไม่กันไปวิหารฝั่งตะวันตกวิหารเซโต้ฝั่งตะวันตกแถวนี้มืดจังแฮะจะมีใครผ่านมาแถวนี้จริงเหรอเนี่ยอ้าวมีตาคุณมีนาหายไปไหนมาคะเนี่ยเผอิญฉันเห็นคนเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าห้องท่านซันน่ะสักเต็มแขนท่าทางไม่น่าไว้ใจฉันเลยเดินไปดูเอ๊ะคุณมีนาพอจะเห็นไหมว่าเขาไปทางไหนเพิ่งจะเดินออกไปเมื่อกี้เองน่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่รีบตามไปน่าจะทันอยู่นะขอบคุณมากนะคุณมีนาคนที่มีรอยสักที่แขนหนูเป็นคนนั้นนะคุณคะมีอะไรเหรอคุณได้หยิบจดหมายออกจากห้องท่านซันมาหรือเปล่าคะนี่เธอรู้ได้ยังไงน่ะเข้าใจละคุณท็อปส่งเธอมาใช่ไหมคุณทำกรีนน่ะเหรออ้อฉันเอาสิ่งนี้ไว้ตามคุณท็อปสั่งแล้วนะช่วยบอกท่านอย่าลืมเรื่องรางวัลที่ตกกันไว้ด้วยตกลงกันไว้ด้วยได้รับจดหมายที่ดีนี่ละแหมทำไมทำกรีนถึงจะขโมยสิ่งนี้มาจากท่านซันล่ะอย่างที่คิดไว้จริงทำกรีนยังคงไม่น่าไว้ใจจริงด้วยต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปเจอท่านซันขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันจะบอกคุณทำดีที่ตบรางวัลคุณให้อย่างงามเลยอย่างนั้นเลิกขอบใจเธอมากนะเอาละรีบกลับไปเจอท่านซันก่อนดีกว่าท่านซันคะหนูเจอจดหมายแล้วนี่ไงจดหมายมีข้อความดังนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตมอบที่ดินของสถาบันอัลฟาทั้งหมดให้ล็อกที่แห่งแสงเซโต้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมิหารเซโต้เพื่อใช้ในสาธารณกุศลห้ามเอาไปดำเนินการใดๆที่มีการเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเด็ดขาดการที่ทอมกรีนยักยอกที่ดินเจ้าของตั้งใจจะมอบให้กับทางมิหารไปทำสนามกอล์ฟมันเห็นความตั้งใจของผู้บริจาคได้อย่างชัดเจนเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันในเมื่อท่านซันกำลังจะพบรัฐมนตรีทอมอยู่แล้วหนูขอตามไปด้วยเลยจะได้ซักถามความจริงให้ชัดเจนเดเอาดินะหวังว่าคงจะไม่มีใครมาเสือกแล้วกันนะแม่งทั้งเฟซทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็เสียงรถแถวนี้ห้องโถงวิหารเซโต้สวัสดีครับท่านเธอใช่ฉันเองท่านจำได้ด้วยเหรอเวลาผ่านไปตั้ง20ปีทำไมเธอไม่เปลี่ยนไปสักนิดเลยล่ะตอนนี้ปลอมตัวไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเย็ดโอ้ยเย็ดแกขอบคุณนะคะที่ยังจำกันได้แล้วจู่ๆโผล่มาที่นี่ต้องการอะไรฉันต้องการทราบความจริงเรื่องนี้เย้ที่ดินตรงนี้เป็นของสถาบันอัลฟาที่เจ้าของมอบให้ทางวิหารคุณเอามาทำสนามกอล์ฟได้ยังไง
นะเธอมากล่าวหาฉันแบบไม่มีหลักฐานอะไรก็นี่ไงล่ะจดหมายเจ้าของที่ดินระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการที่ดินให้กับวิหารเซโต้เธอนี่ผ่านไป10ปีก็ไม่เคยพัฒนาเลยนะยังใช้หลักฐานมั่วๆอยู่อีกพูดแบบนี้หมายความว่าไงใครกันแน่ที่ไม่เคยพัฒนาไปไหนเลยแค่จดหมายนั่นไม่เรียกว่าเป็นหลักฐานหรอกมันเป็นจดหมายจริงหรือเปล่าไม่รู้ของแบบนี้ใครๆเขียนขึ้นมาเองก็ได้ทำแบบนี้ระวังฆ่าอาภีของเธอหน่อยนะสาวน้อยถ้ามั่นใจสักขนาดนั้นเรียกเทพสืบสวนมาช่วยหาความจริงดีกว่าคือเอาสิ Justice Black Yes Yes เด้เทสัตมา Justice Black Assert หวังว่าคงจะมีซีซั่น2นะฮะผมอยากเล่นนะซีซั่น2ถึงแม้ผมจะแคสกากก็ตามแต่ผมจะเล่นให้ทุกท่านดูว่าแท็กติกการเล่นที่ถูกต้องนั้นมันเป็นยังไงเด็กคนนั้นเป็นคอยเนอร์ทำไมถึงเรียกเทพสืบสวนออกมาได้สงสัยว่าจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะครับเรียกฉันมาคราวนี้มีอะไรอีกวะรู้สงสัยว่าท่านรัฐมนตรีทอมกรีนจะยักยอกที่ดินของวิหารเซโต้ไปทำสนามครับค่ะท่านปากดีเหลือเกินนะใหญ่สุดแสบแล้วทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะสาเหตุที่ว่ารัฐมนตรีท็อปกรีนยักยอกหนูมีจดหมายเจ้าของที่ดินเขียนมอบที่ดินให้กับทางวิหารบอกว่าห้ามเอาไปทำการค้าค่ะนี่ไงโรเบิร์ตจดหมายระบุไว้ต้องที่ดินสถาบันอัลฟาให้กับทางวิหารจดหมายแบบนี้ใครๆเขียนมาใส่ร้ายผมก็ได้มันเป็นจดหมายของจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วคุณมีหลักฐานอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณไหมล่ะท่านรัฐมนตรีทอมท่านมีหลักฐานอะไรมาง้างกับจดหมายฉบับนี้ได้ไหมมีสิครับฮะทำเยี่ยมแสดงออกมาฮ่าเงี้ยเชิญดูตามสบายเลยเจ้าของคือนายทอมกรีนรับโฉนดที่ดินอัลฟาไม่มีทางทอมกรีนไม่น่าเป็นเจ้าของที่ดินได้แล้วทำไมเจ้าคิดแบบนั้นโฉนดที่ดินปลอมหรือเปล่าครับท่านไม่ใช่ร้องนี่แหละมีตามประทับของทางราชการด้วยจริงแท้แน่นอนเลยล่ะฮึฉันเตือนเธอแล้วนะถ้าไม่มีมูลอย่ามากล่าวหากันลอยๆไม่งั้นเธอนั่นแหละจะโดนลดค่าอาภีในเมื่อเขามีโฉนดที่มีดินตัวจริงมายืนยันแล้วเธอจะว่าไงล่ะแต่ที่ดินบริจาคเขาเป็นสาธารณกุศลในทางวิหารแต่กฎหมายซื้อขายกันไม่ได้นี่นาแต่ทำไมมันเป็นแบบนี้ได้เพราะมันไม่ใช่ที่ดินของทางวิหารนั่นสิฮะนี่ไงเจ้าของเดิมมาเป็นของมูลนิธิแสงแห่งเซโต้ซึ่งฉันซื้อมันมาอย่างถูกต้องกฎหมายจากมูลนิธิจะดูหลักฐานการโอนที่ดินได้ไหมถ้ามีจริงขอดูด้วยโอ้โหเอโรเบิร์ตก็ตายไปแล้วอ้าวนี่มีการโอนอย่างถูกต้องเธอจะว่าไงล่ะเดี๋ยวนะทำไมเจ้าของสถาบันอัลฟาถึงโอนที่ดินให้กับทางมูลนิธิล่ะในจดหมายก็บอกว่าโอนให้กับทางวิหารไม่ใช่เหรอจะโอนให้ใครมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะมูลนิธิเองแสงเซโต้มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของวิหารนี้อยู่แล้วแต่มันไม่เหมือนกันนะวิหารก็วิหารมูลนิธิก็เป็นคนละส่วนกันเธอยังจะวิ่งเวอร์อีกก็เห็นอยู่แล้วว่าโฉนดที่ดินเป็นชื่อของฉันงานนี้เธอจะแพ้แล้วล่ะอมิตาในเมื่อรัฐมนตรีทอมเขามีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของชัดเจนแบบนี้กลับไปซะคราวนี้ฉันจะยกโทษให้เธออีกครั้งไปเอาเรื่องที่เธอมากล่าวหาฉันลอยๆเพราะท่านสั่งสอนฉันว่าการให้ที่ใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยดีแล้วล่ะที่เราตูออฟอะไรเนี่ยภูมิใจในตัวท่านมากที่หลักธรรมได้สอนให้ท่านมีจิตใจกว้างขวางและมีเมตตาเป็นเพราะท่านซันเหรอครับที่ชี้ทางสว่างให้กับผมอย่ามาพูดดูดีไปหน่อยเลยฉันไม่เชื่อหรอกถึงตอนนี้คุณจะดูเปลี่ยนไปมากแต่เหตุการณ์ที่ฉันเจอมาคุณก็ยังเป็นเสียทอมคนเดิมไปเพียงแค่ฉันจะหาหลักฐานเอาผิดคุณไม่ได้เท่านั้นน้อยน้ำเด็กปากนี่แล้วเธอตั้งเธอใครคิดยังไงคิดไปยังไงความถูกต้องก็คือความถูกต้องไปยังคำน้อยทำเป็นใส่หน้ากากคนดีหน้าหมันไส้ยังมัดท่านเทพสืบสวนคะ
หวังให้จะยอมจบการสืบสวนแล้วใช่ไหมจะได้ฉันจะได้กลับไปสักทีส่วนตัวเธอต้องโดนหักค่ามีโทษฐานที่สร้างข้อกล่าวหาเลยอะไรไม่มีน้ำหนักเปล่าค่ะหนูยังไม่ยอมแพ้หนูจะขอเบิกตัวพยานฮะเราจะเรียกตัวใครมาเป็นพยานขอเรียกตัวคุณมีนาคุณมีนาบวชที่นี่อยู่หลายปีน่าจะรู้เรื่องโอเคเบิกตัวมีนาโอ้ยแกก็ขึ้นเยอะเลยเจ้าจงเล่าเรื่องของการบริจาคที่ดินเนี่ยทางเซโต้ให้ทุกคนฟังซิเรื่องราวเป็นยังไงฉันอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการมอบโฉนดที่ดินจากเจ้าของที่ดินเดิมให้กับทางวิหารเซโต้ด้วยค่ะมอบไปยังทางวิหารหรือกับมูลนิธิเจ้าจำได้หรือไม่เออฉันจำรายละเอียดไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นนานหลายปีแล้ว มอบให้มีหานไม่ใช่เหรอในเมื่อข้อความในจดหมายระบุแบบนั้นเออฉันไม่แน่ใจไม่กล้ายืนยันเรื่องนั้นฮ่าๆดูเหมือนพยานของเธอจะใช้การอะไรไม่ได้แล้วแหละนะอภิตาต่อทางคราวนี้เธอต้องยอมถอยแล้วสินะในเมื่อมีหลักฐานมายืนยันอย่างถูกต้องของฝ่ายเขาเดี๋ยวก่อนครับถ้าต้องการหลักฐานผมมีให้เย้เด้ yeah, ผมพามาด้วยคือทนายของท่านเจ้าของสถาบันอัลฟ่าเจ้าของที่ดินบริจาคให้กับทางวิหารเซโต้ไม่ใช่มูลนิธิแห่งแสงเซโต้ อะไรทำให้คุณมั่นใจขนาดนั้นมีหลักฐานเหรอมีครับพินัยกรรมของท่านเจ้าของสถาบันอัลฟ่าทำเอาไว้โอ้ยวันที่ท่านทำพินัยกรรมผมไม่อยู่ด้วยท่านได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าขอมอบที่ดินนี้ให้กับวิหารเซโต้ทั้งหมดห้ามเอาไปขายหรือดำเนินกิจการธุรกิจใดๆยกเว้นงานสาธารณกุศลเท่านั้นขอดูลายเซ็นหน่อยสิแต่ว่าจดหมายเอท่านเจ้าของที่ดินบอกว่าให้ทางวิหารแต่ทำไมเป็นชื่อของมูลนิธิได้ล่ะก็นั่นสิคะแสดงว่าต้องมีการโอนที่ดินจากวิหารไปทางมูลนิธิอีกแล้วใครเป็นคนทำเจ้าของสถาบันอัลฟ่าอาจจะเปลี่ยนใจหลังจากนั้นก็ได้นี่ครับไม่ยากเลยครับท่านเทพสืบสวนเช็คดูในหลักฐานการโอนที่ดินก็จะรู้คำตอบแล้วเอาหลักฐานการโอนที่ดินมาซิว่าโอนจากทางวิหารไปกับมูลนิธิเอื้ออะไรแล้วใครเป็นคนจัดการไอ้คนทำนี่มันจะน่ารู้เรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้ดีพอสมควรนะเนี่ยสุดยอดเดี๋ยววันที่โอนที่ดินให้มูลนิธิคือวันที่21มีนาเดือนที่แล้วอ้าวทำไมมันเยอะจังวะเป็นไปไม่ได้ครับน่าจะเป็นฝีมือของท่านเจ้าของที่ดินเพราะท่านเสียชีวิตไปตั้งหลายปีก่อนหน้านี้อ้าวงั้นใครเป็นคนโอนล่ะดูชื่อคนโอนก็ทราบนะค่ะคนนั้นคือท่านซันนั่นเองเฮ้ยฮะไม่จริงท่านซันไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอนท่านถูกใส่ร้ายในเมื่อตัวเราตัดสินใจละทางโลกแล้วไม่คิดเลยว่าจะโดนดึงเข้ามาพัวพันจนได้แล้วทำไมท่านซันต้องโอนที่ดินของทางวิหารให้กับมูลนิธิล่ะคะก็เพราะว่าที่ดินอยู่กับตัวเรามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับที่เข้าไปให้มูลนิธิเป็นคนจัดการน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าน่าเลื่อมใสยิ่งนักท่านซันช่างเป็นคนเสียสละและมีวิสัยทัศน์จริงๆเจ้าก็เห็นอยู่แล้วเหรอว่ามีหางของเราดูแลคนยากไร้จำนวนมากเงินที่เอามาใช้ส่วนนี้ก็ได้จากการบริหารงานของทางมูลนิธิทั้งนั้นแหละแต่ท่านก็ไว้ใจรัฐมนตรีทอมมากไปจึงได้เกิดช่องว่างให้คนคนนี้ยักยอกเอาที่ดินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโอ้ยเธอนี่จะจองล้างจองผ่านเลยชะตักหนาเนี่ยคุณก็ถามตัวเองแล้วกันว่าคุณเคยทำดีให้กับผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจบ้างไหมอะไรทำให้เธอมั่นใจขนาดนั้นอมิตาถึงกล่าวหาเขาหนูพบคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการช่อฉนของรัฐมนตรีทอมแบบเต็มๆเธอหมายถึงใครลูกขอเบิกตัวพยานอีกคนแล้วกันนะเลือกพยานนะฮะคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็เฮเลนนั่นแหละฉันไปฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนกรีนที่เป็นของรัฐมนตรีทอมกรีนอ่ะแต่พอจะถอนเงินออกมาท่านรัฐมนตรีทอมกรีนก็บอกว่าตอนนี้ถอนไม่ได้ต้องรออีก1เดือนเลือกใช้กลับไปฟังคนอื่นก่อนคนขับรถแล้วกันท่านรัฐมนตรีทอมกรีนทำให้ผมลำบากมากครับ
เวลาท่านมามักเป็นเรื่องด่วนตารางเวลาเดินทางของท่านซันจะที่ผมลงสมุดจะถูกเลื่อนไปหมดเลยเลือกใช้คำพูดใช่สมัยก่อนฉันเจออมิตาและรัฐมนตรีทอมสร้างความเดือดร้อนไม่มากมายทีเดียวตอนนั้นมีเหตุการณ์เกือบเอาชีวิตไม่รอดดูท่านเทพสืบสวนครับคุณป้าเฮเลนคือคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของรัฐมนตรีทอมทั้งที่จะฝากสากลยูเนียนเอาเงินเอาไว้อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นไปล่ะอ้าวเป็นเรื่องเกิดขึ้นที่สถาบันการเงินนะครับบางทีมันขาดสภาพคล่องตัวบ้างคุณป้าก็ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่แล้วเงินไปอยู่ไหนหมดไม่ใช่มีแค่ฉันคนเดียวที่เดือดร้อนชาวบ้านตาดำๆจะเอาเงินไปฝากตอนนี้ไม่มีใครถอนเงินได้สักคนตอนนี้ผมกำลังเอาเงินไปปล่อยกู้บ้างครับคุณป้าเป็นวิธีหากำไรเข้ามาในสหกรณ์ไม่งั้นเจ้าดอกเบี้ยที่ไหนมาจ่ายให้คุณป้าล่ะอีกเดือนเดียวเองจะกลับเข้ามาแล้วใจเย็นก่อนครับเงินถูกเอาไปปล่อยให้กู้เหรอถ้าอย่างนั้นฉันขอดูเอกสารสัญญาเรื่องนี้หน่อยโอ้ยเริ่มเยอะอะไรสักฉันนี่มันจอมจุ้นจริงๆเอาไงขอดูเอกสารด้วยท่านรัฐมนตรีไม่มันเหมือนธรรมกายจังวะโอ้ยร้อยล้านโกลโอ้โห what the fuck ไอ้หมื่นล้านมันไม่เรื่องปกติของสถาบันการเงินล่ะไม่จริงท่านรัฐมนตรีทอมกำลังทำผิดหลักการของสหกรณ์ทำไมงั้นล่ะสิ่งที่รัฐมนตรีทำคือคนที่จะมีสิทธิ์กู้เงินได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นไม่มีกฎข้อนี้สักหน่อยถ้าหลักทรัพย์มาคุกโอชิบหายแล้วไม่รู้เรื่องอย่าพูดมั่วๆชิบหายเฮ้อไรพอยชิบหายคุณปล่อยเงินกู้ในวงเงินเกินจำนวนกำหนดเฮ้อท่านรัฐมนตรีบอกว่าบริษัทกีนคอปที่กู้เงินไปหมื่นล้านเป็นเรื่องปกติเหรอก็ใช่นะสี่แปลกตรงไหนงั้นเชิญดูตรงนี้หน่อยนี่ไงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เขามีการจำกัดวงเงินกู้กู้ได้ไม่เกินคนละ1ล้านโกลแต่ทำไมบริษัททีมคอปถึงกู้ไปตั้งหมื่นล้านล่ะทำไมล่ะในเมื่อผู้ถือหุ้นในสหกรณ์คือผมสามารถตัดสินใจเองได้มันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินนะแม้แต่แหกกฎนั่นเหรออยากรู้ไหมครับว่าทำไมรัฐมนตรีคอมถึงสนใจที่จะแหกกฎมากู้หมื่นล้านทำไมล่ะครับทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าของบริษัททีมคอปคือท่านรัฐมนตรีทอมนัสซี่เฮ้ยนี่แหละค่ะคือความไม่โปร่งใสของรัฐมนตรีทอมที่มีการโยกย้ายเงินโดยมิชอบมีหลักฐานเห็นชัดเลยว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอืมความผิดชักจะเริ่มเขาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นหนูขอตรวจสอบบัญชีการโอนเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนกรีนอีกได้ไหมเพราะเชื่อว่าจะพบกับความไม่ชอบมาพากลอีกหลายจุดไม่ได้เรื่องนี้เป็นความลับทางธุรกิจเอาหลักฐานการโอนเงินมาดูซิท่านรัฐมนตรีเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีจับพิรุธเชื่อดิมีจับพิรุธแน่เอ๊ะมีอะไรอีกล่ะอมิตาการโอนเงินนี่มันดูดีเทลหน่อยทำไมถึงมีการโอนเงินเข้าบัญชีของนายเควินตั้งพันล้านโกลมันเป็นเรื่องค่าก่อสร้างตึกใหม่ของสหกรณ์สินายเควินคือผู้รับเหมาไงล่ะเธออยากดูใบเสร็จใช่ไหมเฮ้ยเงินที่โอนให้นางคาริน่าตั้ง8ล้านโกลนี่มันคืออะไรอ่ะนั่นคือเงินที่ฉันเอาไปซื้อพันธบัตรลงทุนไงล่ะสหกรณ์ต้องมีการบริหารเงินของตัวเองนะโอ้โหตายตอบทุกพอยแล้วตายกูไม่ไหวแล้วเงินนายไซมอนตั้ง7ล้านโกลคือค่าอะไรเธอนี่มันจอมจุ้นจริงๆว่าไงตอบไม่ได้เหรอ
เอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นๆชื่อนี้หรือว่าเคยเห็นที่ไหนนะจำได้แล้วชื่อนี้อยู่ในจดหมายเจ้าของที่ดินที่ให้สถาบันอัลฟาวิหารเซโต้นี่นะคนที่ได้รับมอบคือผู้นำของวิหารเซโต้คือนายไซมอนแต่ว่านายไซมอนคือท่านซันเองหรือเนี่ยทำไมมีการโอนเงินเข้าบัญชีท่านซันด้วยล่ะตั้ง7ล้านโกลท่านซันช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าที่มาเงิน7ล้านโกลคืออะไรจับพีรูทนั่นไงกูว่าแล้วช็อปที่ยากที่สุดในเกมเงิน7ล้านโกลนี่เป็นเงินที่ได้รับตามจิตศรัทธาไงแล้วท่านรัฐมนตรีทอมเขามอบให้ทางวิหารเซโต้ซึ่งเป็นการทำบุญตามปกติเรื่องแบบนี้ใครๆรู้กันทั้งนั้นแหละเงินพวกนี้ทางวิหารเอาไปเป็นกองทุนซึ่งมีนาเป็นคนดูแลพวกนี้อยู่ไอเนี่ยเริ่มมีพิรุธตรงเนี้ยมอบให้มีหารเซโต้เป็นการทำบุญทางปกติไอหมอนี่บอกว่ามอบให้กับวิหารเซโต้เป็นการทำบุญบ้ามอบให้มึงไอสัตว์อย่ามาหลอกกูท่านซันบอกว่าเงินที่รัฐมนตรีทอมให้กับทางวิหารเป็นเรื่องปกติงั้นเหรอไม่ใช่จะสิท่านรัฐมนตรีทอมมอบให้กับทางวิหารเรื่อยๆเป็นประจำนี่คนมีบุญมากก็บริจาคมากตามปกติเดี๋ยวกูว่ามันให้มึงไม่ได้ให้วิหารแต่ฉันไม่คิดว่าปกตินะนี่คือหลักฐานการโอนเงินของสากลเห็นว่าโอนเงิน700ล้านไปถึงท่านซันดูยังไงไม่น่าเป็นการทำบุญของท่านรัฐมนตรีทอมนะเพราะถ้าเป็นการทำบุญจริงๆต้องโอนเข้าทางบัญชีของทางวิหารสิคะไม่น่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของท่านซันโดยตรงเฮ้ยอย่างนั้นเป็นการทำบุญต้องเป็นเงินส่วนตัวของท่านรัฐมนตรีทอมเองสิไม่ควรเป็นเงินของทางสหกรณ์ก็บอกแล้วไงฉันเป็นผู้บริหารมีอำนาจจัดการเงินตามความเหมาะสมอันนี้เป็นงบของทางสหกรณ์โดยบริจาคสาธารณกุศลน่ะเดี๋ยวนะในหลักฐานการโอนเงินมาระบุว่ามีการโอนเงินเมื่อวันที่21เมื่อ2เดือนที่แล้วทำไมรู้สึกคุ้นๆนะวันที่21มิหามีการโอนเงินมันคุ้นมากเลยเพราะว่านึกออกแล้ววันที่มิหาเซโต้คือวันโอนที่ดินให้กับมูลนิธิคือวันที่21มีนาเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเงินที่คุณทอมบริจาคส่วนตัวให้ท่านซันเพื่อตอบแทนการโอนที่ดินของสถาบันอัลฟาให้กับทางมูลนิธิเฮ้ยเลี้ยวไหลพูดจาเลยระวังปากเลยไม่หนูเราลังท่านลบหนูท่านซันเลยท่านซันอธิบายมาหน่อยได้ไหมล่ะว่ามันไม่จริงไม่จริงนะสิเธอลังกล่าวความเท็จมาใส่ร้ายผู้อื่นอยู่นะรู้ตัวไหมรู้คงไม่กล้าใส่ร้ายท่านหรอกแต่งานนี้สงสัยต้องมีพยานมาอีกฮะจะเรียกใครมาอีกเนี่ยนี่อัดกันเต็มห้องแล้วนะขอให้คนเดียวเท่านั้นคนนี้จะเป็นพยานเรื่องโอนที่ดินได้เรื่องที่ดีสั้นๆผมไม่รู้หรอกผมคือคนขับรถเวลาคนเชิญท่านให้โอวาทที่ไหนหน้าที่อะไรผมเป็นแค่คนขับรถครับตาหลกไรสักโมจังวันที่เบนฉันเคยได้ยินมาว่าท่านซันไปโอวาทที่หนึ่งหลังจากนั้นท่านซันก็ทำท่าลำๆล่อๆดูพิรุธมากเลยเรื่องที่จะใช้คำพูดไม่ข้อมูลคนอื่นลูกน้องของทอมกรีนเหรอฉันติดตามท่านรัฐมนตรีไปทุกที่ไม่ว่าที่ไหนเวลาไหนฉันจำได้ทุกอย่าง21ท่านซันก็ไปธนาคารเพื่อโอนเงินนะเลือกที่จะใช้ครับท
านเทพสุดส่วนครับจากขบุญลูกน้องรัฐมนตรีทอมที่ท่านซันไปธนาคารต้องเกี่ยวข้องกับการโอนที่ดินแน่ๆเลยไม่ใช่ท่านซันไปโอนเงินให้ชิบหายอวิตาฉันเหนื่อยเธอมากจริงโอ้ยลุงนี้ใช้ของโบจังดีว่ะบ้าเอ้ยท่าทางลับๆล่อๆใช่ไหมมึงใช่แม่งท่านเทพสืบสวนครับจากคำพูดของโบจังท่านซันทำท่าทางลับๆล่อๆดูแล้วต้องทำเรื่องไม่ดีมาแน่ๆเลยแหละแล้วเธอมีหลักฐานอะไรมายืนยันหรือเปล่าคำพูดพวกนั้นใครๆพูดได้ชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วคนขับรถก็ได้มั้งใช่หมอนี่เมื่อคุณเป็นคนพาท่านซันเดินทางไปไหนมาไหนตลอดหนูอยากถามว่าเมื่อวันที่21มีนาคุณพาท่านซันไปทำธุระอะไรเปล่ามัน2เดือนที่แล้วนี่ครับนานขนาดนั้นใครไปจำได้อะวันนึงเชิญไปหลายที่อันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะคิวงานทุกอย่างของท่านซันผมจดไว้ในสมุดแล้วสักครู่นะเฮ้ยขอบคุณมากนะคุณช่างเป็นคนขับรถที่รอบคอบดีจริงๆเมื่อวันที่21มีนาคมไปรับหยิบโอวาตอน 8:00 น.มันเป็นกิจของนักบวชที่ต้องไปโปรดสัตว์ตามปกติแล้วตอน11โมงท่านซันพาไปที่กรมที่ดินเฮ้ยชิบหายละแล้วการไปกรมที่ดินเป็นกิจของนักบวชยังไงท่านซันสมบัติวายกากสามหาวเธอนี่ชักล่วงเกินท่านซันมากไปแล้วนะอะไรกันท่านซันเองไม่ใช่เหรอที่สอนให้เราพูดความจริงถ้าความจริงไม่มีอะไรต้องบอกปิดก็บอกมาได้สิแต่การที่บอกไม่ได้เพราะวันนั้นท่านซันไปโอนที่ดินของสถาบันอัลฟาให้กับมูลนิธิแห่งแสงเซโต้ของรัฐมนตรีทอมมัสซี่เฮ้ยเดี๋ยวไหลหน้าที่ดินจำนวนมากขนาดนั้นแลกกับเงินจิ๊บจ้อยแค่7ล้านมันดูไม่สมเหตุสมผลฉันว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านั่นน่ะสิใครจะยอมให้ขายที่ดินตรงนั้นแลกกับเงินนิดเดียวแล้วมันไม่ใช่การขายล่ะครับเจ้าหมายเขาบอกยังไงจากหลักฐานที่ผมได้เพิ่มเติมว่าผมรู้ที่แท้จริงแล้วว่าเงินต่างๆเกี่ยวข้องกับวิหารเซโต้ท่านรัฐมนตรีทำกรีนเป็นดูแลทั้งหมดรวมถึงเรื่องการเปิดกองทุนกู้ยืมมาทำบุญในวิหารนี้ด้วยเฮ้ยส่วนรายชื่อหุ้นในสถาบันก๊อปอัลฟาใครซิว่านอกจากทำกรีนแล้วมีใครอีกอย่าบอกนะว่ามีชื่อท่านซันอยู่ด้วยถูกต้องจากข้อมูลที่ฉันไปสืบมายิ่งฉันค้นลึกเท่าไหร่ก็พบว่าท่านซันมีทรัพย์สินส่วนตัวอีกมหาศาลทั้งที่ดินริมทะเลและสปอร์ตเรือยอทไม่ทราบว่าเป็นกิจของนักบวชตรงไหนไม่ทราบเฮ้ยหมายความว่าการหัวแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐมนตรีกับท่านซันในกิจการต่างๆของวิหารเซโต้กันเหรอพอกันทีฉันปล่อยเธอให้มาล่วงเกินท่านซันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเธอออกไปจากวิหารนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะเรียกคนมาจัดการเยี่ยมเดี๋ยวนี้นะอย่ามาก่อกวนความวุ่นวายที่อ้าวนายอมิตาเธอช่วยสรุปความผิดทั้งหมดให้ฟังทีสิความผิดของคือเฮ้ยไม่ใช่ซื้อเสียงซึ่งมีผู้สมรู้ร่วมคิดคือท่านซันการร่วมมือกันทำการชิบหายแล้วเพื่อแลกผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นก็คือหุ้นในสนามกอล์ฟหนูอธิบายให้ฟังเองสิ่งที่ท่านรัฐโทตีทำผิดก็คือสร้างสนามกอล์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทำการทุบซื้อที่ดินมาบริจาคให้ทางวิหารซึ่งมีท่านซันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพวกเขาโอนที่ดินมาบริจาคให้ทางวิหารกับมูลนิธิเพื่อแลกหุ้นในสนามกอล์ฟเขาจะเป็นงั้นได้ไงเล่าท่านไม่เห็นว่ารัฐมนตรีจะผิดแล้วเที่ยวว่าชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วสู้สมรู้ร่วมคิดอ๋อซื้อเสียงเลือกตั้งใช่ไหมหรือว่าอะไรเพราะในผลประโยชน์คือคุณสมกอบอธิบายฟังเองสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีทำผิดก็คือซื้อเสียงเลือกตั้งโดยทำการฮุบซื้อที่ดินบริจาคให้กับทางวิหารมีท่านซันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพวกเขาโอนที่ดินมาบริจาคให้วิหารทางมูลนิธิเพื่อแลกกับหุ้นส่วนในสามกอบมันเป็นงั้นได้ไงกันเล่าชิบหายแล้วกูโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหม
ิ่งที่ท่านรัฐมนตรีมีคือสร้างสนามกอล์ฟในที่ดินมีชอบด้วยกฎหมายโดยทำการขโมยเงินของสากลซึ่งท่านซันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพวกเขาวันที่ดินไปจากวิหารที่จะทำมูลนิธิก็เลยกับหุ้นในสนามกอล์ฟชิบหายแล้วเชี่ยแล้วไอ้ทอมเอ้ยมึงใส่พระรอดมาเหรออบริจาคนี่ท่านซันทุกคนชิบหายแล้วจบแน่ต้องกลับไปดูวะวะกูสืบเองนะเนี่ยแล้วนี่มันจะถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วนะเว้ยหุ้นส่วนอ่ะใช่โอนเงินอ่ะใช่เซโต้ทอมโอ้ยมึนโว้ยช่างแม่งโอ้ยช่างมันทำสามก็ไม่รู้ชอบตรงกลางขโมยเงินของสากลมาซื้อที่ดินจบแน่ๆเลยว่ะไม่ปกติมันยากเลยมันมีกูมึนอะไรอย่างกูวะเนี่ยตายจบแล้วชิปหายแล้วไม่ reputation collapse ชิปหายแล้วอะไรกูวะเนี่ยโอ้โหเวนนี่กูมึนอะไรกูวะเนี่ยโอ้ยตา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 ยไอโอนเงินอะไรโอนย้ายที่ดินไปมันใช่เว้ยไอซื้อเสียงมันไม่ใช่เลยไล่กูกลับมาเล่นใหม่เหรอโอ้โหเรื่องสืบสวนกูไม่เก่งที่กูต้องเริ่มใหม่แต่แรกใช่ไหมโอ้เวนแล้วครับท่านผู้ชมครับขออภัยด้วยครับเดี๋ยวสคริปต์ได้เลยครับโอ้ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยไอสัตว์เอ้ยเล่นสดก็งี้แหละโอ้ด้วยนะครับคือมันแบบว่าไงเนี่ยโอ้ยเวรกรรมโถยต้องกลับมาเล่นใหม่เลยเฮ้ยไม่น่าเลยโอ้โหไม่โอ้ทำไมต้องหัวร้อนทุกตอนเลยวะกูแม่งเอ้ย
จะไปถึงแชปเตอร์สุดท้ายได้ไหมเนี่ยเวนแม่งนั่งเล่นมาเกือบชั่วโมงไอ้เหี้ยแม่งมาเฟลหมดเชี่ยเอ้ยโอ้ยังถูกต้องพอให้เราน้อยแต่แรกไงเลยไม่สามารถเผด็จศึกได้ว่าขออภัยในความหัวร้อนขอรับทุกท่านแม่เฮ้ยหัวร้อนมาหัวร้อนในเกมนี้ไม่ใช่ถ้าผมเล่นเคาน์เตอร์ผมก็หัวร้อนที่เกมนี้นะครับผมคือว่าตอนจบไม่หัวร้อนหนักกว่าเดิมแน่เลยอ่ะนั่นแบบคือไม่มันเซลตรงแบบยังไงอ่ะมันกำลังจะไคลแม็กซ์แล้วอ่ะกำลังจะจบแล้วอ่ะแล้วมา
ดันมาลืมอะไรแบบเนี้ยเรียบเรียงเหตุการณ์ผิดก็ซวยเลยดิในความคิดผมนะไอ้ทอมมันนี่วงเงินเดินจริงนะคือมันได้หมดแล้วเราต้องมาเรียบเรียงเหตุการณ์ด้วยแล้วครูไม่ใช่นักสืบด้วยไงสมองไปหมดแล้วนี่แหละสาเหตุที่กูไม่ได้ซับสไครเยอะๆไอ้เหี้ยแม่งเล่นกากๆไงไซมอนไซมอนเดี๋ยวตามปกติเหรอไม่อะนี่คือหลักฐานการโอนเงินของสากลลอนเกรนเจอร์เดี๋ยวลอนเกรนเจอร์คืออะไรวะโอ้โหทำไมเกิดอาการหัวร้อนอย่างเฉียบพลันอย่างนี้โว้ยโอ้ยเฮ้ยหัวร้อนด้วยหัวร้อนWhoa!
บีของรัฐมนตรีคือสร้างสนามกอล์ฟโดยไม่รับกฎหมายโดยการไอ้ทอมมันยักยอกวะไม่ใช่อ่ะขโมยเงินของสหกรณ์ซื้อที่ดินผู้สมรู้ร่วมคิดคือท่านซัน323แล้วก็อะไรอีกอ่ะโอนที่ดินมาให้มูลนิธิเพื่ออะไรกับผลประโยชน์ส่วนตัวคือการหุ้นในสนามกอล์ฟดูจะอธิบายให้ฟังเองนะสิ่งที่รัฐมนตรีทำผิดคือการสร้างสนามกอล์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาตในการขโมยเงินของสหกรณ์มาซื้อที่ดินอีการท่านซันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพวกเขาโอนที่ดินบริจาคให้วิหารจะทำมูลนิธิเพื่ออะไรกับหุ้นส่วนในสามก๊อฟมันเป็นงั้นได้ไงกันล่ะฉันเห็นว่ารัฐมนตรีจะผิดตรงที่เธอว่าเลยชิบหายโอ้หนึ่งหนึ่งสามสามสร้างสนามกอล์ฟในที่ดินโดยมีชอบด้วยกฎหมายด้วยทำการยักยอกเงินไปจากที่ดินโดยท่านซันผู้สมรู้ร่วมคิดและเขาร่วมกันโกงที่ดินจากเครดิตยูเนียนกรีนเพื่อได้หุ้นส่วนสร้างสนามกอล์ฟโดยการซื้อซื้อที่ดินที่มีคนอะไรจับยอดเงินขโมยเงินของสากลไปซื้อที่ดินเหรอไม่เชิงขโมยนะไอ้หมอเนี่ยเหมือนยักยอกเงินมะเออผู้สมรู้ร่วมคิดคือท่านซันเดี๋ยวร่วมมือกันโอนที่ดินโอนที่ดินที่มีคนขโมยที่เพื่อแลกผลประโยชน์ส่วนตัวคือหุ้นในสนามกอล์ฟอธิบายให้ฟังเองสิ่งที่รัฐมนตรีทำผิดคือสร้างสนามกอล์ฟโดยไม่รับอนุญาตโดยทำการยักยอกเงินบริจาคมาซื้อที่ดินมีท่านซันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพวกเขาโอนที่ดินที่มีบริจาคให้ทางวิหารให้กับมูลนิธิเพื่อแลกกับหุ้นส่วนในสนามกอล์ฟยังไงวะท่าทางต้องย้อนนะฮะท่านสร้างสามกอล์ฟโดยไม่ชอบที่กฎหมายในทำการปูนไม่ใช่อ่ะว่าไอ้นี่ถูกแล้วไอ้อะไรอ่ะยักยอกขโมยเงินของสหกรณ์มาซื้อเฮ้ยเริ่มอาการหนักไอ้สัตว์เริ่มโมโหแล้วไอ้นี่คือแบบอะไรวะซื้อเสียงเลือกตั้งมันใช่เหรอคงใช่มั้งยังขโมยเงินสหกรณ์เออจริงท่านซันทำการโอนที่ดินบริจาคเอาเงินที่ผลประโยชน์คือถูกสักทีเถอะไอ้สัตว์ซื้อเสียงเลือกตั้งในการขโมยเงินของไม่ใช่อ่ะ
นี่กูมั่วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันมีช่องในกฎหมายได้ไงอ่ะมันก็ถูกอ่ะเว้ยแบบยังไงอ่ะมันสร้างมีช่องในกฎหมายโดยฮุบซื้อที่ดินที่บริจาคให้ทางวิหารซึ่งผู้สูงอายุคิดสั้นๆลดที่ดินโกงที่ดินจากสากลเครดิตยูเนี่ยนกรีนโกงที่ดินจากสากลได้เหรอโอนมาเป็นของมูลนิธิครับท่านผมเริ่มหัวร้อนแล้วว่ะไอ้เหี้ยแม่งกูมาเฟลอะไรตอนนี้เฟลเหี้ยนะมันสร้างแบบผิดกฎหมายอ่ะตอนที่กูฟังมามันยังไงมันก็ผิดนะแต่ว่าวิธีการคือมันอะไรอ่ะยักยอกเงินบริจาคไม่ใช่ฮุบซื้อที่ดินที่มีคนมาบริจาคได้ทำเนี่ยฮุบซื้อก็จริงผู้สมรู้ร่วมคิดคือปีนาเหรอไม่รู้อ่ะโอนที่ดินที่มีคนบริจาคให้ทำให้หาได้กับมูลนิธิก็ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวคือหุ้นในสนามกอล์ฟถูกสักทีเถอะถูกเหอะผู้เพ้อผู้ขอร้องผู้เพ้อโอ้ยเฮียเฮียกูกลัวไอ้สัตว์นั่นแหละกูแย่เสียผมซื้อแล้วขโมยเงินแล้วยักยอกแล้วไอ้เฮียแม่งอะไรเนี่ยกูงงไปหมดแล้วผู้สมรู้ร่วมคิดคืออะไรล่ะอุ้ยเฮียเอ้ยแม่งเฮียสัตว์เฮียจริงขโมยเงินจากสากลเยนิตยูเนียนโอนที่ดินมูลนิธิสนามกอล์ฟดิเอาจริงแล้วผมจะพอแล้วแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้เฮียเลยแม่งสัตว์เฮียเองโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มมึนเรื่อยๆแล้วเนี่ยไหนอันไหนใช้ไม่ได้บ้างโอ้ยเฮียเลยแม่งโดยทำการขโมยเงินของสากลมาซื้อที่ดินเอางี้สร้างหนามกอล์ฟได้มีชอบโดยการขโมยเงินสากลมาซื้อที่ดินสมมุติคิดคือไอ้ซันได้ทำการโอนที่ดินมูลนิธิเมื่อแรกพูดในหนามกอล์ฟถูกสักทีเฮ้อแม่งเอ้ยเฮียไม่รู้ผมว่าผมคงต้องจบแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยอาการเริ่มจะหนักแล้วครับท่านผิด2รอบเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์กูคราวนี้แล้วกูเล่นสดด้วยไงแม่งเที่ยมากเที่ยมากเที่ยที่สุดเท่าที่แบบเคยเจอมาไอ้เหี้ยกูเป็นอะไรของกูวะยุติธรรมปิดไปเลยสัตว์เอ้ยแม่งขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเริ่มจะหมดอารมณ์แล้วครับกู๊ดบาย